ดวงดาวแต่ละดวงที่โคจรกันอยู่เนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเราจริงๆเลยใช่ไหมครับส่งผลต่อชีวิตเรายังไงครับชัดเจนเลยยังไงฮะจริงๆแล้วดวงดาวเนี่ยก็เป็นเหมือนฤดูกาลเนาะเพราะว่าดวงดาวที่ให้กับชีวิตของคนเราอย่างชัดเจนคือดวงอาทิตย์นะตอนหน้าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นเร็วเพราะนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยเองก็ยังเคลื่อนที่ไม่สม่ำเสมอเพราะนั้นกระบวนการของเราเนี่ยต้องปรับตัวเข้ากับธรรมชาติดวงดาวที่อยู่บนเหนือหัวเราบนฟ้าเนี่ยคือธรรมชาติแล้วอย่างนี้ในโหราศาสตร์อินเดียเนี่ยถ้าสมมติเราดูมาแล้วตัวเลขของเราไม่ดีหรือว่าพื้นฐานดวงเราไม่ดีเราจะแก้ยังไงครับอาจารย์คือความเป็นอินเดียเนี่ยจะแตกต่างจากโหราศาสตร์ชนิดอื่นนิดนึงตรงที่ว่าโหราศาสตร์อินเดียมาจากคัมภีร์พระเวทเพราะฉะนั้นแต่ละตัวเลขหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาฮินดูพลังอำนาจนี้คือทางแก้นั่นเองเช่นเลข8เป็นเลขของพระราหูเทพลำดับที่8แห่งจักรวาลคนไหนมีปฏิกิริยาที่ดีก็ไปบูชาพระราหูบูชาพระวิษณุก็จะได้รับผลดีในทางกลับกันถ้าเขามีพลังงานที่ไม่ดีกับพระราหูการไปบูชาพระราหูพระวิษณุก็ได้ผลดีเหมือนกันอ๋อดวงดาวโคจรรอบเราช่วงนั้นเราเหมาะกับบูชาอะไรใช่ใช่ครับใช่ครับอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนฤดูนี้ควรปลูกอะไรฤดูไหนควรทำอะไรดวงเราดาวดวงนี้เข้ามาบูชาองค์ไหนจักรราศีเหรอครับอาจารย์มันเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงบ้างจักรราศีจักก็หมายถึงหมุนไปนะราศีก็หมายถึงสัดส่วน12ตำแหน่งคนที่เดินคนที่หมุนไปคือองค์พระสุริยเทพในทางฮินดูเราถือว่าองค์พระสุริยเทพคือพระวิษณุในปางสุริยนารายณ์นั่นเองท่านก็เดินไปในที่ต่างๆ12ก้าวย่าง12ราศีอย่างคุณน้องซันเนี่ยเกิดในช่วงราศีไหนพระวิษณุก็ให้พรในรูปแบบแตกต่างที่ไม่เหมือนกันคนเราเวลาภาคเพียรแค่ไหนเนี่ยถ้าหากเราเดินทางที่ผิดพลาดอยู่สู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงดังนั้นก่อนจะทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินเช็คดวงตัวเองให้เรียบร้อยซะก่อน